สีพ่นซ่อมรถยนต์ก้าสุลิดสุดน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพเอลโมโตโฟเทคน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 100% สำหรับบิ๊กไบค์วิชัย ECU Flat Dino King โทร0916949441ตอบคุณทุกคำถามแก้ปัญหาทุกเรื่องที่ขาดสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการ Speed Talk กับทางดูชั่นช่อง691กับทุกข้อสงสัยทุกปัญหาคาใจเครื่องยนต์กลไกอะไหล่และตัวถังคุยกันที่นี่คุยกันสดๆ Speed Talk ท่านผู้ชมสามารถรับชมสดๆพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ส่งคำถามเป็นกำลังใจพวกเราได้3ช่องทางครับที่ speedchannel.co.th Facebook Fanpage Speed Channel และอีก1ช่องทางครับ YouTube Speed Channel Official ซึ่งทาง YouTube ท่านผู้ชมสามารถรับชมสดและชมรายการย้อนหลังได้ตลอด24ชั่วโมงครับแล้วก็สำหรับผู้ชมท่านใดที่มีปัญหาเรื่องรถนะครับก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98นะครับรวมทั้ง SMS มาได้ที่482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามที่คำถามนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับดอกไม้สวยๆนะครับจากมิสอิลลี่02-970-8000คิดจะส่งดอกไม้คิดถึงมิสอิลลี่นะครับขอบคุณซูบารุประเทศไทยครับและขอบคุณไอรอนแมน4x4ปลอดภัยกว่าแข็งแรงกว่าคุ้มค่ากว่า02-751-9588ครับมาวันนี้อยู่กัน2คนนะครับพี่บอสติดภารกิจนะครับมาดูเรื่องแรกของเราดีกว่ากับเรื่องราวของไฟฉายนะครับต้องบอกว่าเจนโทสนะครับไฟฉายนวัตกรรม LED ครับก็บอกว่าทนทานแล้วก็แสงสว่างที่ให้แสงสว่างมากกว่าไฟฉายทั่วไปนะครับคุณสมบัติพิเศษไม่ว่าจะเป็นการชาร์จสามารถชาร์จได้โดยที่ไม่ต้องใช้ถ่านนะครับแล้วก็มีแม่เหล็กนะครับทำให้สามารถนำไปติดได้เวลาที่ต้องการใช้งานนะครับยึดติดกับที่สิ่งเวลาถ้าเราจะใช้มันอะสามารถไปแปะติดอย่างเช่นซ่อมเครื่องยนต์อ๋อแจ๋วเลยฮะเปิดฝากระโปรงมาแปะกับฝากระโปรงได้เลยนะฮะแล้วก็บอกเป็นไฟฉายที่มีความแข็งแรงทนทานแล้วก็กันน้ำได้นะครับแล้วก็ยังเป็นไฟฉายที่นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นผ่านการรับรองมาตรฐานความสว่างจากประเทศสหรัฐอเมริกามีทั้งหมด4เซตโปรโมชั่นให้คุณผู้ชมเลือกกันกับไฟฉายเจนโทสครับคุณกำลังประสบปัญหานี้อยู่หรือไม่กับไฟฉายที่ไม่อยู่ให้แสงสว่างที่ไม่เพียงพอวันนี้เรามีทางออกสำหรับคุณกับไฟฉายนวัตกรรม LED แบบใหม่ที่ให้ทั้งแสงสว่างและความทนทานที่มากกว่าและฟังก์ชันที่สะดวกต่อการใช้งานสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราสองคนพี่น้องในช่อง Speed Channel ก็ต้องบอกว่านำนวัตกรรมมานำเสนอฮะก็คือเป็นไฟฉายยี่ห้อ Gentos บอกว่าของมันต้องมีใช่เป็นไฟฉายที่นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นครับแล้วก็ผ่านการรับรองมาตรฐานความสว่างจากประเทศสหรัฐอเมริกาเคยไหมคุณผู้ชมเคยมีปัญหาเรื่องราวของขับรถไปแล้วรถเสียกลางทางไหมยางแตกข้างถนนเนี่ยทำไงวันนี้เราก็พอดีว่าผมไปเจอเจ้าไฟฉายตัวนี้มาก็เลยไปขอราคาเขามาเผื่อว่าแฟนๆในช่อง Speed Channel นี่สนใจได้บ้างก็ไหวแล้วถามว่าไฟฉายซื้อที่ไหนก็ได้ถ้ามันไฟฉายธรรมดาจะมาขายทำไมถูกเปล่าอันนี้คุณสมบัติพิเศษของมันคืออันนี้เขาเรียกว่าเป็นรุ่นเวิร์กไลท์ครับผมง่ายๆฮะวิธีการใช้ก็คือว่าสมมติว่ารถเราเสียใช่ไหมข้อดีของเขาคือเขามีแม่เหล็กปรับได้ปรับได้แล้วก็สามารถที่จะหมุนนะครับเลือกได้เลยว่าจะเอาความสว่างชัดเจนอยู่ที่ตรงไหนครับผมนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าตัวนี้มีไฟให้เลือกเป็น3สเต็ปสว่างน้อยสว่างมากนะครับรวมทั้งตรงหัวที่เป็นไฟฉายด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าข้อดีของสองตัวนี้ที่มันแตกต่างกันคือตัวนี้สามารถที่จะแบบซอกซอนที่เป็นซอกเล็กในกรณีนี้ห้องเครื่องเล็กๆหรือมอเตอร์ไซค์นะบอกมีฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลายมีแต่ขอเกี่ยวนะครับอย่างที่เห็นอยู่นี่สมมติใครที่พอมีความรู้เรื่องรถหน่อยก็อาจจะใช้ตัวแม่เหล็กตัวนี้แปะกับฝากระโปรงครับนะครับจริงๆไม่ได้เฉพาะเรื่องรถอย่างเดียวมันจริงๆแล้วทุกวันนี้มันเป็นของจำเป็นที่มันต้องมีติดบ้านตัวอุปกรณ์ตัวนี้สามารถชาร์จ USB ได้เลยเป็น rechargeable ใช่เพราะนั้นไม่ว่าจะเป็น power bank หรือว่าจะเป็นพวกแล็ปท็อปโน้ตบุ๊กต่างๆนี่ก็เป็นหัวเป็นแบบเสียบเป็นปลั๊ก USB แล้วก็เป็นหัวเสียบชาร์จได้เลยครับผมก็ไม่ต้องกังวลเรื่องราวของว่าต้องซื้อถ่านเปลืองถ่านอะไรอย่างงี้มั้ยพอชาร์จ1ครั้งสามารถใช้งานได้ยาวนานถึง6ชั่วโมงโอ้โหเรียกว่าใช้กันยาวๆแล้ว6ชั่วโมงนี่ครึ่งวันนะครึ่งวันคือเปิดทิ้งไว้ได้เลยครึ่งวันนะครับแล้วก็พอหมดก็ชาร์จใหม่วันนี้เราก็เลยไปขอราคาเข้ามาคุณผู้ชมครับเราก็จะมาเรียกว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมสนใจที่จะจับจองเป็นเจ้าของเนี่ยเรามีให้เลือกเป็น4เซตด้วยกัน
โมชั่นเซตที่1กับไฟฉาย Gentos รุ่น EZ Series ที่มีทั้งหมด3รุ่นนั่นคือรุ่น EZ 132S และ EZ 232B ที่ตัวหลอดเป็นชิป LED ให้ความสว่างถึง110ลูเมนสามารถใช้ต่อเนื่องได้ถึง5ชั่วโมงระยะส่องสว่างไกลถึง150เมตรตัวบอดี้ผลิตจากอลูมิเนียมชั้นดีน้ำหนักเบาเพียง122กรัมและอีกหนึ่งรุ่น Gentor EZ 243B ที่มีขนาดเล็กกระทัดรัดให้ความสว่างด้วยหลอดชิป LED ให้ความสว่างสูงสุดถึง110ลูเมนสามารถเปิดต่อเนื่องได้ถึง8ชั่วโมงระยะส่องสว่างไกลถึง170เมตรวัสดุผลิตจากอลูมิเนียมชั้นดีน้ำหนักเพียง103กรัมเท่านั้นสำหรับเซตโปรโมชั่นที่1ราคาเต็มชิ้นละ350บาทแต่เราขายเพียงชิ้นละ249บาทเท่านั้นเซตโปรโมชั่นเซตที่2กับไฟฉาย Gentos Next971R ไฟฉายแบบรีชาร์จสามารถเสียบชาร์จผ่าน USB Recharger ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหรือ Power Bank ให้ความสว่างสูงสุดถึง220ลูเมนความเข้มข้นแสง1400 CD สามารถปรับโหมดความสว่างได้ถึง3โหมดสามารถปรับโฟกัสลำแสงได้ตัวหลอดเป็น LED แบบชิปสามารถกันฝุ่นและกันฝนได้และสามารถเปิดต่อเนื่องได้สูงสุดถึง18ชั่วโมงระยะแสงส่องสว่าง75เมตรพร้อมด้วยอุปกรณ์เสริมกระเป๋าและสายคล้องสำหรับเซตนี้ราคาเพียง 1,199 บาทซื้อ1แถมฟรีอีก1เซตโปรโมชั่นเซตที่3กับไฟฉาย Gentos GZ001 สำหรับไฟฉาย Gentor GZ001 ไฟฉายพกพาประสิทธิภาพสูงทนทานถือเป็นไฟฉายอเนกประสงค์ได้หลายรูปแบบโดยสามารถถือได้เหน็บได้ตั้งได้แขวนได้และสามารถยึดติดกับผนังกำแพงหรือผนังเหล็กได้และสำหรับรุ่นนี้ต้องบอกลาทานอคลายไปได้เลยเพราะไฟฉายรุ่นนี้สามารถชาร์จไฟผ่าน USB สามารถชาร์จได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าจะเป็นชาร์จผ่าน Power Bank หรือผ่านไฟบ้านก็ได้ให้ความสว่างสูงสุดถึง120ลูเมนและสามารถเปิดต่อเนื่องกันได้สูงสุดถึง6ชั่วโมงป้องกันการตกกระแทกได้ที่ระดับ2เมตรและสามารถปรับองศาไฟได้ถึง10080องศาและสำหรับเซตโปรโมชั่นที่3ไฟฉาย Gentor GZ001 ในราคา 1,599 บาทเท่านั้นแถมฟรีกับไฟฉาย Gentos 132S และเซตโปรโมชั่นเซตที่4กับไฟฉาย Gentos GZ200 ไฟฉายรุ่นพกพาเหมาะสำหรับงานซ่อมบำรุงสิ่งออกแบบให้เหมาะกับการส่องสว่างในพื้นที่แคบมีหลอดไฟถึง2ดวงทั้งตัวหลักและไฟด้านบนสามารถปรับองศาคอได้ถึง360องศาสามารถชาร์จไฟผ่าน USB ถือเป็นไฟฉายอเนกประสงค์ที่ใช้งานได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นถือเหน็บตั้งแขวนและสามารถยึดติดกับกำแพงหรือผนังเหล็กได้ด้วยนวัตกรรม LED ชิปไลท์ทำให้ไฟฉาย Gentor รุ่น GZ 200ให้ความสว่างสูงสุดถึง100ลูเมนและสามารถใช้ต่อเนื่องนานได้สูงสุด8ชั่วโมงองศาของลำแสงกว้างถึง130องศาสามารถป้องกันการตกกระแทกที่ระดับ2เมตรป้องกันฝุ่นและน้ำโปรโมชั่นเซตที่4กับไฟฉาย Gentor GZ 200ในราคาเพียง 1,699 บาทแถมฟรีไฟฉาย Gentor EZ 243B มูลค่า350บาทต้องบอกว่าเป็นตัวหลอดเป็น LED ที่มีความคงทนนะครับใช้งานได้ยาวนานขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะฮะนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็รับรองความสว่างโดยประเทศสหรัฐอเมริกาสนใจโทรมาที่เบอร์นี้ครับที่เราขึ้นไว้ครับ0866676066ครับเราบอกว่าคุณผู้ชมที่สนใจก็สามารถสั่งซื้อจับจองเป็นเจ้าของก็ได้4เซตโปรโมชั่นให้เลือกกันตามใจชอบเลยนะครับไปดูเรื่องราวของคลิปวิดีโอกันครับผมวันนี้มีคลิปมา2คลิปเช่นเดิมครับไปดูเรื่องราวของอุบัติเหตุกันฮะว่าปล่อยเด็กไว้เนี่ย อยู่ใกล้บริเวณถนนเนี่ยเกิดอะไรขึ้นไปดูกันครับเด็กวิ่งข้ามถนนฮะข้างคนไม่น่าโอ้โหบุญวิดนะบุญวิดฮะบุญวิดดูอีกทีครับดูอีกทีครับนี่ฮะมาเร็วด้วยนะฮะมาเร็วแล้วก็เบรกหักหลบโอ้โหสไลด์หางก็ไม่โดนหางไม่โดนเด็กผมลุ้นมาหางจะมาฟาดปั๊มน้ำมันเมื่อกี้นะหัวจ่ายพอดีเลยใช่ครับต้องเนี่ยต้องบอกว่าผู้ปกครองต้องดูให้ดีนะครับเด็กก็คือเด็กนะเขาไม่รู้หรอกเขาวิ่งเล่นนะบางทีก็ไม่ได้ใช่ครับบางทีถ้ามันเผลอแค่แวบเขาเรียกไม่ให้คาดสายตาเลยคำนี้ใช้ได้ผลจริงๆนะคือแป๊บเดียวเนี่ยเขาอาจจะวิ่งออกจากหน้าบ้านออกไปที่ถนนได้ใช่ครับแล้วก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นเรื่องราวแบบนี้ขึ้นแน่นอนนะครับผู้ปกครองต้องดูเลยนะแล้วก็จริงๆแล้วความผิดมันไปตกอยู่ที่ผู้ปกครองนะถึงนะปล่อยเด็กออกมาแล้วถ้าเกิดอะไรขึ้นมาตัวเองก็ต้องเสียใจไปแน่นอนนะครับครับก็เ
ไปดูอีกหนึ่งคลิปครับเขาบอกว่าโหนี่เขาใช้คำว่าคล้ายๆเครื่องดื่มชูกำลังนะเป้าหมายอะไรพุ่งชนสักอย่างไปดูกันฮะอ๋อเข้าด่านอันนี้ยังไงฮะโอตั้งใจจะหนีหรือจะยังไงฮะ BO ชนกลัวไม่ว่าพุ่งชนรถกระบะ2คันเลยดูดิโอ้ตำรวจถึงก็วิ่งเลยนะมาแบบไม่ได้เบรกเลยนะใช่ครับแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับรถคันนี้ถึงมาแบบนี้น่ามีภาพต่อนะเห็นตำรวจกลูเข้าอยู่กี่ทีไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเมาหรือว่าอะไรฮะนะเอามาฝากคุณผู้ชมเรื่องราวของคลิปวิดีโอเขาบอกว่าเป็นอุทาหรณ์นะครับครับใช้รถใช้ถนนอย่าไม่ประมาทนะครับงั้นช่วงนี้เราไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Talk ครับแน่ๆ